มากันที่สาวสวยคนนี้บ้างดีกว่านะครับตั้งแต่เรารู้จักน้องมาเนี่ยก็มีความสวยที่พัฒนาขึ้นแบบสวยขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับน้องแก้มวิชยานีสวยขึ้นขนาดนี้ก็มีคนไปเมาแงว่าไปทำศัลยกรรมอะไรมาหรือเปล่าทำเอาเจ้าตัวนี้ออกมาร่ายยาวผ่าน Facebook เลยนะครับชี้แจงกันชัดๆบอกว่าที่ทุกวันนี้ดูสวยขึ้นดูดีขึ้นหลักๆ ก็มาจากการดูแลสุขภาพแล้วก็การออกกำลังกายซึ่งเป็นสิ่งที่เธอได้ทำมาตลอดแต่เธอเองก็ยอมรับนะว่ามีไปเลเซอร์หรือโบท็อกบ้างเวลามีริ้วรอยและยังไม่คิดจะไปเสริมเติมแต่งอะไรหลังจากที่เธอออกมาโพสต์แบบนี้เนี่ยก็เลยทำเอาหลายหลายคนเป็นห่วงนะครับว่าสาวแก้มโดนถามจนกดดันหรือนอยอะไรหรือเปล่าถึงได้มีการโพสต์ร่ายยาวขนาดนี้มีโอกาสเจอตัวกับสาวแก้มครับเลยไม่พลาดทำให้เจ้าตัวนี้ได้มาเคลียร์เรื่องนี้สักหน่อยหนึ่งรวมถึงครับมีคนนำรูปของเธอเนี่ยบางมุมไปเปรียบเทียบกับคุณแม่ซุปตาอย่างพี่อ้ําพัชราภาว่าเธอน่ะเนี่ยมีความละไมคล้ายกับพี่อ้ําจริงๆด้วยไม่รู้ว่าสาวแก้มเนี่ยเห็นหรือยังว่าแต่แก้มจะรู้สึกยังไงบ้างไปถามกันครับไม่หรอกคือเราไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นดราม่าอะไรเลยเราแค่รู้สึกว่าคนเหล่านั้นเขาอยากจะรู้ว่าเราทำอะไรทำไมมาถามว่าจมูกทำร้านไหนอะไรอย่างเงี้ยเราเคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่าถ้าเราทำศัลยกรรมเราจะบอกแต่ถ้าเราไม่บอกแสดงว่าเราไม่ได้ทำตัวเราไม่ได้พร้อมที่จะทำเรายังรู้สึกว่าโอเคเราปรับได้ด้วยการแต่งหน้าเราปรับได้ด้วยการออกกำลังกายดูแลตัวเองนะคะนั่นแหละเราตัดฟันอย่างเดียวกับโอเคเยลโล่อะไรอย่างงี้หรือโบบ้างกรุบๆไม่ให้มันแข็งจนเกินไปอันนั้นเราทำแต่เราจะไม่ทำอะไรที่ใส่ลงไปในหน้าณตอนนี้เรารู้สึกว่าเราภูมิใจแล้วกับสิ่งที่เราเป็นคนถามมาตลอดแล้วเราเคยพูดไปแล้วแต่ว่ามันยังมีอยู่ตลอดซึ่งเราดีใจนะเพราะว่าคนรู้สึกว่าเอ้าเขามาบอกว่าเราทำศัลยกรรมแสดงว่าสวยอะเดเราก็คิดว่าอ้านั้นเราบอกเคล็ดลับดีกว่าว่าจริงๆเราไม่ได้ทำใครหลายๆคนบางคนไม่ได้พร้อมที่จะทำศัลยกรรมบางคนไม่ได้เอ้าเราถ้าย้อนกลับไปตอนเด็กๆสมมติเด็กๆที่ติดตามเราอย่างเงี้ยเขาอยากดูดีขึ้นทำยังไงไม่ได้มีเงินมันแบบไปศัลยกรรมขนาดนั้นอะเราก็บอกวิธีที่เราทำออกกำลังกายดูแลตัวเองค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ไม่ได้หน่อยใช่ไหมแบบไอ้ที่ลงนี่คือไม่ที่ลงไม่ได้หน่อยที่ลงคือภาคภูมิใจด้วยซ้ำและอยากเป็นแบบอย่างเป็นกำลังใจเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนที่เขาอยากจะลุกขึ้นมาดูแลตัวเองเหมือนกับที่เราทำอยู่ขอโทษพี่อ้ําค่ะนี่คือดิฉันตอบทุกๆไมค์แล้วขอโทษทุกรายการเลยค่ะพี่อ้ําน้องไม่ได้ตั้งใจนะคะคือมันเป็นมุมแล้วก็พี่อ้ําเป็นแรงบันดาลใจของผู้หญิงทุกคนอยู่แล้วแกว่ามันคนที่มาโพสต์เขามาเม้นเพราะว่าเขาเห็นว่ามันมีเขาโคงไม่มีใครเหมือนแม่ค่ะนั่นแม่ค่ะไม่มีใครเหมือนแม่แน่นอนค่ะอย่าเรียกคำว่าดีใจเรียกว่าไม่น่าจะไปเทียบกับพี่เขาเลยขอโทษมากจริงๆค่ะเราก็เป็นเราพี่เขานี่คือยืนหนึ่งมากๆจริงๆค่ะขอบคุณพี่อ้ําที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงทุกคนมากกว่าค่ะไม่เหมือนค่ะนั่นแม่ค่ะนั่นพี่อ้ําพัชรภานะคะซึ่งพี่อ้ําเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเป็นไอดอลให้กับผู้หญิงทุกคนใครๆก็อยากสวยเหมือนพี่อ้ําพัชรภานะครับแต่แก้มก็บอกเองว่าไม่ได้เอาไปติดเทียบขอโทษพี่แก้มด้วยขอโทษพี่อ้ําด้วยนะคะแบบนี้แต่ว่าน้องแก้มก็สวยจริงๆที่โพสต์ไม่ต้องเป็นห่วงกันเพราะว่าไม่ได้หน่อยนะครับแต่ว่าภูมิใจมากกว่าอยากเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงทุกคนหันมาดูแลตัวเองอ่ะก็เชียร์น้องแก้มด้วยนะครับ